เสด็จพ่อพระยาค่ะรู้จักกับเขาสิลูกใครก็ได้แต่ต้องไม่ใช่อีนางโจรคนนี้ไม่ต้องเลยเมียทุนขอเสด็จพี่แล้วใช่ไหมใช่จ้ะแต่ใครเรียกหม่อมฉันให้นางโจรจันแหลมหม่อมฉันทูลกลับซ่องกลับซ่องไม่ต้องมางอเมียยาพิษห่อนี้ใส่แก้วแล้วก็เอาไปให้กษัตริย์เทวฤทธิ์เสวยน้ำจันทร์แค่นี้ก็ตายแล้วท้ายคนเดียวคิดเมตตาขอจงรีโปรดสักนิดแหมมารยาสาไถเอาเรื่องลูกมาอ้างอยากจะมาหาผัวจนตัวสั่นเลยสิใครเรียกอีจันแรมนานตัวตัดหัวพระเจ้าค่ะใครขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อกับกษัตริย์สามเมืองตัวตัดหัวเช่นกันพระเจ้าค่ะข้าอยากรู้ว่าพ่อสร้างข้าเกิดขึ้นมาได้ถ้าพ่อจะฆ่าลูกเองได้ก็มาลูกใหม่มึงกลัวตายไม่ต้องตามกูมาโอ้ยสนาช้าก่อนรอกระหม่อมนิดเดียวค่ะบอกว่าให้เรียกไอ้ชายคุณชัดกูจะเรียกไอ้ชัดเลยล่ะไอ้ชายไอ้ชัดคุณชัยไอ้ชัดคุณชัยมาแม่จริงมาลูกเนรคุณไอ้ลูกสารและเลวไอ้ลูกเหลือขอไอ้ลูกหมาไปลูกหลานอย่าทำกับพ่อกับแม่เหมือนลูกของแม่ช้อยเขาทำกับแม่นะลูกนะจ้าผมต้องป้องกันตัวผมไม่ก่อนเพื่อไม่ให้เชื้อวัณโรคของแม่ต้องมาติดต่อผมอยากจนเข็ญใจสิ่งที่ฉันกลัวที่สุดเลยกลัวเชื้อวัณโรคของแม่จะต้องไปติดต่อพจมานเขาอีกเคยทวงเมื่อก่อนนี้แม่เคยกินข้าวโต๊ะเดียวกับพวกผมแต่ต่อไปนี้แม่จะมานั่งกินรวมกับผมไม่ได้อ่ะแม่แม่พี่จะไปกราบศพแม่ได้ไอ้ช้างไอ้เฮ้ฮัชชาบูชาวาสนาเรามาเจอกันเจ้าชาวสวรรค์ดลบันดาลให้ผ่านยากมากุศลบุญนำเกิดจากความเมตตาผลบุญมุลพากีฬาสันบุรีเทพดลมลเสกขบุญอเนกอนันตนาเชิญเพลินพาอารมณ์สมฤดีรีลานาตะของคณะวันนี้ครบถ้วนขบวนมีหน้าที่ของผู้แสดงผิดพลาดบกพร่องเป็นของธรรมดานักปราชญ์ปรัชญารู้วิชาทุกแขนงสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังพลั้งแพลงเจ้านายทุกตำแหน่งยังต่างแขนงมากตำนานทุกคนพลงานผมนั้นขอกราบจะสูงต่ำตามระดับเมื่อท่านทราบโปรดสงสารชะโลกโชคชะตาเราเกิดมาไม่เหมือนกันท่านชมผมนั้นผลงานมั่นหัวใจคนของเขาใหม่แล้ว
ยแล้วมึงลำแล้วมึงกลิ้งไปด้วยลำลำนะเหลี่ยมมึงน่ากลัวจังเลยอ่ะก็วงกว้างจังผมชื่อคุณเพชรผ่อนพักเป็นองค์ครักษ์สำรองอยู่เพียงสองซื่อสัตย์เพราะเป็นชายชาติทหารฤดูนั้นห่างทิมหันย่างเทมันเข้ามาทั้งแสนอ้างว้างเววาขนลุกซาหนาวสั่นแสนหนาวสั่นผิวโศกเพราะไม่ได้กกกอดสาวจนฟ้าสางไม่สางสาวมานึกถึงสาวฟุ้งซ่านจะดับไฟรักอยู่ในสวงให้รักนั้นห่วงโหยหางบอกรักซ่อนกลิ่นเรานั้นมีกล้ารักผมจึงมาเป็นมันคุณเพชรเปิดใจให้หญิงจองซ่อนกลิ่นนวลน้องมานานผมชื่อหมู่เหิมเป็นทหารดีไหมล่ะนี่นั่งทับขนาดนั่งทับเสียงตัวเองมั่งนะเนี่ยเสียงยังดีขนาดนี้เนี่ยผมชื่อหมู่เหิมเป็นทหารท่านประธานงานไม่ทำผมติดยศอยู่ยามเราอยู่ด้วยความขยันขยันเที่ยวย่องอยู่ยามค่ำลงเที่ยวคลำหมอบคลานเอ๊ะมันขยันยังไงเนี่ยไอ้หมอบคลานนะลูกหมอบคลานนี่มันแต่ไอ้พี่คลำเนี่ยมันหมายความว่ายังไงมันขนมอยู่ที่ไหนก็เที่ยวไปคลำคลำอยู่นั่นแหละระวังนะหัวจะขาดทุกคนชอบโอ้พอทำไมได้อยากร้องขนาดนี้มึงเนี่ยโอ้มาตั้งหลายวันแล้วอยากเล่นอยากเล่นผู้อยากเล่นเป็นพระเอกทุกวันนี้ฉันเองคุณเพชรและพร้อมด้วยหมู่เหิมแล้วก็หมู่หอนหมู่หอนเรารับใช้อยู่กับองค์พระมหากษัตริย์บรมโกศแต่สิ่งที่สำคัญเราเนี่ยอยู่กับองค์ฟ้ากุ้งหรือที่ประชาชนเรียกกันว่าฟ้าธรรมาธิเบศนั่นแหละพระองค์ท่านเนี่ยให้ความรักให้ความดูแลเอาใจใส่เราเหมือนกับเราเนี่ยไม่ใช่ข้าทาสบริพารแต่ยังไงก็แล้วแต่พระองค์เนี่ยก็ต้องอยู่เหนือเกล้าเราทั้ง3คนมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วแต่สิ่งนั้นน่ะไม่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญตอนนี้ฉันเองขุนเพชรน่ะแอบรักอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งไม่กล้าที่จะบอกเขาก็ไม่ห้ามซ่อนกลิ่นน่ะรู้ตั้งนานแล้วว่ามึงอ่ะแอบรักซ่อนกลิ่นน่ะแต่ฉันไม่กล้าบอกรักเขานี่โอ้ไม่มีปัญญาไปบอกรักเขาใครจะไปเหมือนแกเรามีไม่รู้กี่คนแฟนน่ะพูดไปแล้วมึงเดี๋ยวเขาไม่รู้เนี่ยถามจริงๆได้นางสนมกี่คนแล้วเนี่ยนางสนมอ่ะโอ้โหเมื่อเดือนที่แล้ว7นะโอ้โหกูถึงว่าท้องเสียเรื่อยมึงอ่ะไปกินนมมันหมดอายุเขาเฮ้ยนี่วันนี้จะไปหาเรื่องกินป่ะแกไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยได้มั้ยนี่การชอบผู้หญิงมันต้องใจกล้าใจกล้าต้องพูดปั๊บจับปุ๊บเอาอย่างนั้นเลยเหรอเออ
จะไปด้วยกันใช่ไหมไปถึงก็บอกเขาเลยว่าซ่อนกลิ่นจ๋าฉันรักเธอเธอรักฉันไหมซ่อนกลิ่นจ๋าฉันรักเธอเธอรักฉันไหมเออเดี๋ยวเขาก็ตอบว่าเขาจะรักเราหรือไม่รักเขาบอกไม่รักเราจะได้ไปรักคนอื่นไงเราเป็นนายเดินนำนางว่าเราเป็นนายเดินนำนางฝ่ายเราเป็นขี้ข้านั่งแท็กซี่เฮ้ยเอ้าฉันเป็นนายฉันยังเดินแกจะนั่งแท็กซี่ได้ยังไงต้องเดินเนี่ยฉันเป็นนายเดินแกก็ต้องเดินไปกับฉันฉันยศมากกว่าแกนะต้องเดินไงต้องเดินตามเขาจิหลับของยาวแล้วว่าเราเป็นนายเดินนำนางว่าเราเป็นนายเดินนำนางฝ่ายเราเป็นขี้ข้าเดินตามตูดโอ้โหนี่เล่นก่อนลุดเลยนะไม่ก่อนนี่มันร้องยากไงมันร้องยากนะไม่รู้อ่ะร้องแล้วอ่ะร้องได้นะได้ต้องไปให้รอดนะคุณพี่คนนั้นใส่เสื้อสีขาวคุณพี่คนนั้นใส่เสื้อสีขาวแม่คนนั้นคอยาวแล้วเหมือนคออูดเออคุณแม่คนนั้นใส่เสื้อสีส้มว่าแม่คนนั้นใส่เสื้อสีส้มแม่คนนั้นควักนมมาให้ผัวดูดตากล้องคนนั้นใส่เสื้อสีเขียวตากล้องคนนั้นใส่เสื้อสีเขียวยายคนนั้นนั่งเยี่ยวมองเห็นตูดอุ้ยยิ่งร้องยิ่งเสียวอีกนานไปเนี่ยก่อนมึงยิ่งร้องยิ่งเสียวเนี่ยคุณพี่คนนั้นใส่เสื้อสีสวยคุณพี่คนนั้นใส่เสื้อสีสวยตาคนนั้นควักควักอะไรร้องให้ดีๆนะร้องให้ดีร้องหยาบไม่ได้นะอัดซีดีอ่ะไม่ได้คุณพี่คนนั้นใส่เสื้อสีสวยว่าพี่คนนั้นใส่เสื้อสีสวยตาคนนั้นควักหวยมานับไม่หยุดหวยคุณพี่คนนั้นใส่เสื้อสีแสดว่าพี่คนนั้นใส่เสื้อสีแสดแม่คนนั้นหยิกหยิกอะไรมึงเสียบ้างก่อนมึงนี่ร้องร้องต่อไปไม่ได้แน่จะร้องได้ไหมเนี่ยคุณพี่คนนั้นใส่เสื้อสีแสดว่าพี่คนนั้นใส่เสื้อสีแสดแม่คนนั้นควักยากาแลตเอาขึ้นมาจุดเดินหิวข้าวแทบเป็นลมเดินดมลูกมะกรูดไม่ตายแล้วดมได้ลูกมะกรูดไปถึงเราได้แต่อึ้งไม่อ้าง
เราบัวเพื่อนหวังผลเบื่อพวกผู้คนช่างคิดถ้ามันแรงเข้าเราต้องมีฤทธิ์ทุกวันนั่งคิดหลายครั้งแม่ซ่อนกลิ่นตัวแกร่งจะมาคิดแข่งรักซ้อนมีอย่างอายใจอ่อนจะเดือดร้อนภายหลังฉันฟันไฟคอยฟังให้ฟ้ามาหลังฝนรักให้สมกับฝันคอยฝากชีวิตรักพี่รักมอบตัวเป็นทาสสวาสแต่ท่านคอยฟ้าประทานนำทางตกใจหมดเป็นอะไรกันนะคะใครบางคนหรอกรักเขาข้างเดียวหน้าเบื่อนั่งหน้าเงาหน้างอหน้าเกลียดที่สุดพวกอันเนี้ยใช่หัดเจียมตัวซะบ้างนะนี่ฉันขอพูดบ้างไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยฉันถามหน่อยเถอะเธอหรือว่าซ่อนกลิ่นที่รักเขาข้างเดียวนี่อย่าเอาเถอะนะพี่นะอย่าทะเลาะกันเลยจะไม่ได้ทะเลาะได้ยังไงก็มาให้เขานั่งว่าอยู่อย่างเงี้ยทอไม่ตอบโต้เขาบ้างเลยเดือดร้อนอะไรแทนใช่ใช่ไม่เดือดร้อนก็ได้ไงเขาอยู่ด้วยกันทำไมล่ะอย่าทะเลาะกันเลยนะฉันขอร้องยังไงแล้วเราก็อยู่ด้วยกันอย่ามีเรื่องมีราวกันเลยจะพูดด้วยแล้วเขาข้างเดียวข้าหน้าข้าไม่ทิ้งกันลูกชีวิตคุณเพชรผู้อาภัพเก็บความลับว่ารักพอเจอซ่อนกลิ่นให้ตะกึกตะกักมันไม่คึกคักมัวเขินโอ้โหถ้ากูอย่างมึงนะกูโอ้โหไม่รู้กี่คนแล้วไม่กล้ามึงไม่กล้าดิมึงไม่อยู่อย่างเงี้ยอดอยู่อย่างนี้ในมึงอ่ะเก็บรักใส่กล่อง2ปีกว่าต้องใช้ความกล้าประกาศจะบอกความรักรวบรัดกลิ่นคงไม่ตัดไตเติ้นเปิดใจให้หมดใช่จะมินพอรักซ่อนกลิ่นเหลือเกินเป็นอะไรสั่นหมดเนี่ยกูไม่เคยบอกรักกับผู้หญิงมึงก็รู้อยู่นี่มึงจะมาบอกความรักแล้วมึงจะมาส่งเจ้ามีอะไรที่ช่วยทำให้กูใจกล้าขึ้นได้บ้างไหมมึงบอกมันสิวะมึงนี่เนาะนี่ถ้ามึงเห็นของจริงมึงไม่สั่นอย่างนี้เลยหรือเนี่ยอะไรล่ะของจริงอ่ะหาอย่างไอ้นอนอ่ะกูไม่สั่นเดี๋ยวนี้ไม่ประหม่าแล้วนี่ต้องใช้คาถาช่วยเฮ้ยมึงมีคาถาดีเหรอวะมีทำยังไงวะคาถามึงอะตั้งนโม3หนนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3หนมะตะปะถังปะทาเสนโตมะตะปะถังปะตาเสนโตอันตัวกูคือราชสิงโหอันตัวกูคือราชสิงโหสถาหะสถาหะหยิบดินมาหยิบดินเหรอกำนึงเออเอาโรยหัวดิเฮ้ยมึงชัวร์มั้ยใจกล้าขึ้นว่ะกล้าใช่ไหมล่ะเดี๋ยวกูเข้าบอกซ่อนกลิ่นจ๋าฉันรักเธอเธอรักฉันไหมเท่านั้นมึงต้องบอกให้ได้สิว่าเพื่อนพี่แพทค่ะพี่แพทค่ะเด็กๆทำให้เกลียวหมดสวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าคะเดี๋ยวหน้าซีดเซียวนะคะเนี่ยเป็นไม่สบายหรือเปล่าคะกินข้าวมาได้ยังคะเนี่ยคือว่าฉันไม่ได้มาหาเธอทั้งสองคนหรอกแล้วมาหาใครล่ะคะฉันน่ะมาหาซ่อนกลิ่นโอ้โหจะต
อแหลก็ไม่ดูอะไรเป็นอะไรมั่งรักมาอยู่อะไรด้วยอยู่หรือเปล่าซ่อนกลิ่นน่ะอยู่จ้าแต่มาหาบัวผันไม่ได้หรอเนี่ยบัวผันมางี้ฮะไปทางนู้นก่อนนะทำไมมึงจะทำอะไรนะยังเด็กอยู่นะเด็กกำลังเรียนชอบจังวะพี่คุณเพชรซ่อนกลิ่นจ๋าที่พี่มาหาซ่อนกลิ่นวันนี้พี่คุณเพชรน่ะอยากจะบอกกับซ่อนกลิ่นว่าพี่คุณเพชรน่ะขอน้ำกินสักขันนึงเถอะน้ำพี่เพชรขอพี่ขอน้ำแค่นี้พี่ช่วยเอาน้ำให้พี่คุณเพชรหน่อยสิจ๊ะแป๊บหนึ่งนะเราแป๊บหนึ่งนะพี่นะมาขอน้ำไม่ไม่บอกไปมึงไปอยู่เวียดนามมามึงหิวน้ำจัดเลยไงกูไม่เคยได้กินน้ำเลยโหไป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 หลงมีวัวขี่จักรยานหาแขกกับมึงอ่ะขอบใจนะอะไรวะเฮ้ยทำยังไงดีวะฮะมานี่ก่อนไปอีกกูยังใจกูยังไม่กล้าว่ะมันตุ้มตุ้มต้มต้มยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกมันยังสั่นอยู่เว้ยสั่นเอาดินไปเลยแย่ที่คุณแพ้คุณชนะดีไหมเบายังอ่ะค่อยชั่วละกว่าจะบอกรักเขาได้เนี่ยไปเลยซ่อนกินจ๋าฉันรักเธอเธอรักฉันไหมฉันรักเธอเธอรักฉันไหมถ้าเขาไม่รักก็ปลับไม่ใช่นิสัยมึงนี่เหมือนถ้าเขาไม่รักก็จะได้ไปรักคนอื่นถ้าเผื่อเขาบอกไม่รักอีกเก็บดินใส่อีกได้ไหมอ่ะได้ได้ได้ซ่อนกินจ๋าพี่ขุนเพชรมาหาซ่อนกลิ่นวันนี้พี่ขุนเพชรอยากจะมาบอกกับซ่อนกลิ่นว่าพี่เนี่ยรักกับซ่อนกลิ่นอยากได้ซ่อนกลิ่นแต่งงานด้วยกันเท่านั้นแหละนี่เธอเป็นอะไรกันนี่อะไรกัดเธอหรอพี่ขุนเพชรพี่รักกันจริงนะซ่อนกลิ่นพี่ฟังฉันนะฉันไม่ได้รังเกียจพี่แต่ฉันก็ไม่รักพี่เช่นเดียวกันพี่ลองตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงาตัวเองซะบ้างว่าพี่เป็นใครฉันเป็นใครฉันมีตำแหน่งไปถึงแม่ห้ามนางหวงเพียงแค่พี่มายืนบนกระดานแผ่นเดียวกับฉันก็มีโทษถึงประหารชีวิตแล้วพี่ขุนเพชรนู่นประตูที่พี่เข้ามายังไม่ได้ปิดมาทางไหนก็กลับไปทางนั้นซะขุนเพชรจ๊ะอย่าไปสนใจเลยถ้ารักเจ้านะต้นกลิ่นคนเขาไม่รักจะให้เขามารักยังไงล่ะจ๊ะผู้ผ่านยังอยู่ในนั้นเนี่ยเอาพวกนี้แก้ผัดไปก่อนไหมล่ะใช่คุณที่นี่ไงต้นกลิ่นไม่สนใจก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเราสองคนก็ยังอยู่นะดับความความอกตกใจนักโอ้คนรักมาจากไกลนายนี้ทิ้งพี่ไว้น้อยวาสนาทำประกำใจฟังเอาไว้ให้ดีๆนะบัวผันพี่นะรักซ่อนกลิ่นมากและหวังที่อยากจะได้ซ่อนกลิ่นมาแต่งงานสำหรับเจ้านะพี่รักเจ้าแบบน้องต่อให้ชาตินี้มีผู้หญิงยังเจ้าเพียงคนเดียวสายตาพี่ก็จะไม่หันไปแลคนอย่างเจ้าThank you.
องฟ้าธรรมังทิเบตพระชัยเชษฐสุริยวงศ์นามพระองค์ที่เขาอ้างประวัติยังฟังชวนฝันบรมโกศปกเกตพระบาทสมเด็จนามกระเดื่องเป็นจอมปรมินทร์ปิ่นเมืองพระเกียรติกระเดื่องทั่วด้านด้วยเกียรติคุณมีครบครั้งสู้รบครองราชชีวิตจังหวะปฏิวัติเพื่อมวลญาติทั่วยานด้วยพระนัดดังนั้นยังได้ให้เป็นผู้น้อยในตำหนักกลับมาสำแดงพลพรรคไม่ยอมเสียศักดิ์คิดสันพ่อหมายรบล้างทำลายเสียโดยมิให้โอหังเพราะหวังกันลงพระบัลลังก์พ่อเองจึงร้างข้าลานเพื่อหวังปลอดภัยเพิ่มพูนข้าลานเป็นมูลสิ้นมันข้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือที่ทุกคนรู้จักในนามว่าฟ้ากุ้งเป็นราชรถของเสด็จพ่ออยู่หัวบรมโกศทุกวันนี้ฉันเองอยู่แต่ในพระราชวังมีเพื่อนเป็นทหารสนิทคู่พระทัยด้วยกันกราบหม่อมท่านขุนเพชรขอให้พระองค์ท่านยังทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะหม่อมถวายพระคุณไม่ยากค่ะถวายพระคุณเพื่อไม่ยากค่ะที่นางสนมหรือพวกพม่านี่เข้าเมืองเนี่ย พูดถึงก็มากันพอดีเลยพระยาค่ะขุนเพชรรับด้วยกราบพระเจ้าค่ะหมู่เหอหมู่หอนพระยาค่ะฉันหวังว่าทุกๆคนที่อยู่ใต้บรมโพธิสมภารของเสด็จพ่อคงจะมีความสุขกันดีทุกคนนะทุกวันนี้กล้าวหม่อมฉันก็มีความสุขดีเปรียบเสมือนกับพระองค์เนี่ยเป็นเสมือนกับร่มโพร่มไทรให้กล้าวหม่อมฉันได้พักพิงอาศัยอย่างสุขสบายพระเจ้าค่ะขอบใจมากที่กล่าวชมไว้เช่นนั้นเออนี่หมู่เหิมมีอะไรไหมคะฉันเองก็ไม่ได้ออกไปหาเสด็จพ่อเท่าไหร่นักอยากจะรู้นักว่าตอนนี้บ้านเมืองเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหบ้านเมืองมันก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อคืนนี้เกิดเรื่องพะยะค่ะมีเรื่องเหรอพะยะค่ะเกิดขึ้นในตำหนักเราหรือเปล่าในพระราชวังเรานี่แหละพะยะค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นนะหมู่เหิมเมื่อคืนนี้ประมาณตั้งตีสามกว่า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 แล้วกว่ากว่าไอ้เพชรพะยะค่ะเฮ้ยคุณเพชรทำไมทำไมมาเนี่ยไอ้เพชรมันไปขึ้นหาซ่อนกินฮะจริงไอ้เพชรพี่เหิมเอาอะไรมาพูดเนี่ยไอ้เงาหัวขาดตายมึงรู้ตัวโอ้โหก็มอมก็ห้ามมันไม่ได้มันจะไปมันไปขึ้นหาซ่อนกลิ่นดูมันแกคิดได้ยังไงนะคุณเพชรไม่รู้มันคิดซ่อนกลิ่นนี่เป็นไม่ห้ามนางหัวของเสด็จพ่อแกคิดจะหมิ่นเกียรติของเสด็จพ่อไม่งั้นแกหัวขาดรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นมันเข้าไปตำหนักซ่อนกลิ่นแล้วไปเคาะทวารบานประตูซ่อนกลิ่นฮะพอซ่อนกลิ่นเปิดประตูมาไอ้เพชรพรวดเข้าไปในตำหนักซ่อนกลิ่นเลยนะเข้าไปในตำหนักซ่อนกลิ่นเลยเหรอหาไม่ได้พระเจ้าค่ะพระองค์ท่านมึงทำตัวมีพิรุธเลยนะไอ้เพชรมึงหลอกแหลกเล่าต่อตัวมั้ยเนี่ยเล่าต่อแล้วหน้างี้แดงแล้วนุ่งสลงไปนะพะยะค่ะนี่มันเอาสลงของพม่ามานุ่งด้วยเหรอมันกะ
ับมาจากเวียดนามมองมานุ่นสโลงเวียดนามไปด้วยไปขี่จักรยานหาเสียงเราอย่าไปเชื่อมันนะพระเจ้าค่ะแล้วมันทำอะไรยืนไปไก่ต๊อกแล้วไม่ยังค่ะมันเข้าไปหาต้นกินยืนหน้าแดงต้นกินเขาบอกพี่เพชรเข้ามาทำไมไอ้เพชรก็ยืนหน้าแดงหน้าแดงมันยังไงไม่รู้มันไปบอกความรักซ่อนกลิ่นบอกความรักซ่อนกลิ่นเหรอไอ้ชาติทั่วพระองค์ท่านตายก็ซ่อนกลิ่นเขาก็บอกว่าเขารักไม่ได้รักไม่ได้ไอ้เพชรโมโหหน้ามืดปล้ำซ่อนกลิ่นเลยไม่ยังค่ะปล้ำซ่อนกลิ่นเลยเหรอปล้ำพระองค์ท่านตายแน่เลยเนี่ยไอ้บ้ากามปล้ำกามมันปล้ำไปดิเอาลงข้างล่างไม่ต้องติดเสมอมานี่เลยปล้ำซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นก็ดิ้นดิ้นโอ้โหดิ้นไม่ฟังเลยดิ้นไปดิ้นมาหลุดดังบ้าหลุดซ่อนกลิ่นหลุดหลุดมือมาจับมือหลุดบ้ามาเลยซ่อนกลิ่นวิ่งออกนอกตำหนักหนีไปได้ใช่ไหมหนีไปได้เพชรวิ่งตามอีกตามอีกเหรอไม่ตามไปทำไมวิ่งตามไปถึงซ่อนกลิ่นก็วิ่งไปในอุทยานพอซ่อนกลิ่นวิ่งไปไอ้เพชรมันขัดขาซ่อนกลิ่นอีกแล้วไปขัดขาซ่อนกลิ่นซ่อนกลิ่นล้มหงายท้องอย่างนี้เลยเบี้ยงเลยเหรอล้มหงายท้องไอ้เพชรนุ่งกระทกสลองโนดคอมเลยเบี้ยงคอมเลยเหรอไอ้ไอ้ไอ้ลงท่านชั่วท้าฟังก่อนพระเจ้าค่ะเล่าต่อเล่าต่อกระโดดคอมเลยพอคอมแล้วมันอะไรมาพูดมันไม่อยู่ช้าเลยมันชักมีดออกมาคืบกว่ามันจะแทงซ่อนกลิ่นอยู่แล้วหรืออีกนิดเดียวจะถึงอยู่แล้วถึงไหมจะแทงซ่อนกลิ่นก็มองว่ามันจะเป็นฆาตกรก็ยังไงมันก็แทงแน่ก็หม่อมเลยรีบตัดสินใจลืมตาตื่นก่อนพะยะค่ะพะโถโอ้โหมึงเอาเรื่องอะไรมาพูดเนี่ยฝันไปกูก็ลุ้นจนเยี่ยวเหนียวแล้วเนี่ยลุ้นลุ้นหรือไงน้องแนทยืนยันอีกทีสิว่าเมื่อกี้นี่เป็นอะไรทรงพระศรีบินิมิตพะยะค่ะอ๋อศรีบินิมิตใช้คำราชาสาปิงนะมึงศรีบินิมิตจริงๆฝันดีจริงๆฝันดีดีกว่าฝันเด่นกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ฝันมึงอะเอาละทุกคนฟังทางนี้เวลานี้ฉันเองทราบว่าเสด็จพ่อจะเสด็จประพาสทางชลมาศสู่บ้านกลุ่มบางบานฉันเองอยู่ในเมืองหลวงตอนนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรอยากจะออกหนีไปเที่ยวชนบทบ้างขอดิฉันทรงได้โปรดไม่ได้นะพระเจ้าค่ะถ้าพระองค์เสด็จไปโดยไม่มีใบบอกกับเสด็จพ่อของพระองค์ท่านกล่าวหม่อมฉันเนี่ยขุนเพชรต้องมีความผิดอย่างแน่นอนนะพระเจ้าค่ะเออนะขุนเพชรเรื่องแค่นี้มันไม่ถึงตายหรอกนะฉันเองตั้งใจว่าฉันจะแอบไปเที่ยวที่บ้านกลุ่มบางบานก่อนที่เสด็จพ่อจะไปถึงฉันจะได้ไปร่วงรู้ว่าในชนบทนี่เขาเป็นยังไงกันบ้างฉันไม่อยากไปแบบเป็นทางการแล้วพระองค์จะเสด็จไปในลักษณะไหนพระเจ้าค่ะบางบานนี่เขาว่าสาวๆเยอะเลยค่ะชอบจริงจริงไหมจริงๆถ้าเราไปในลักษณะนี้ทุกคนต้องจำเราได้แน่เพราะฉะนั้นเราจะต้องปลอมตัวกันไปปลอมตัวไปใช่ถ้างั้นก็หม่อมขอเป็นอุลตร้าแมนมึงไม่จะเหมือนหรือนี่เอาอย่างนี้สุดละครก็ได้ขั้นแรกเลยต้องเปลี่ยนชื่อกันก่อนเปลี่ยนชื่อหรือไม่ยังเปลี่ยนชื่อฉันนี่ฟ้าธรรมาธิเบศหรือว่าฟ้ากุ้งถ้าเกิดทุกคนเรียกแบบนี้ก็คงจะมีคนจำได้แน่ขอเปลี่ยนชื่อเป็นชาวบ้านชนบทชื่อว่าไอ้อินก็แล้วกันก็ต้องได้โปรดก่อนกล้าหม่อมฉันคิดว่าให้พวกแม่นางข้าหลวงนี่เข้าไปพักก่อนดีกว่านะพระเจ้าค่ะกลัวว่าเรื่องนี้รู้ถึงพระองค์เข้าเนี่ยมันจะไม่ดีนะพระเจ้าค่ะจะเอาใครหน้าไหนกล้าไปฟ้องเสด็จพ่อฉันจะตัดหัวมันทุกคนหรือบอกว่าเอานางขนมไปด้วยไหมไปช่วยกันเกี่ยวข้าวสำหรับขุนเพชรปลอมง่ายๆเลยก็เรียกว่าไอ้เพชรธรรมดาแล้วกันไอ้เพชรแมวลายไอ้เพชรเฉยๆแล้วก็มึงไม่ที่ทำแมวเขาอะหมูเหิมหมูเหิมตอนนี้เป็นหมูใช่ไหมเป็นหมูไปอะค่ะเป็นหมูนี่ก็เปลี่ยนไม่ยากเป็นหมูก็ตัดสระอูใส่สระอาฆ่าไม่เอกทิ้งซะไม่ก็เป็นหาหมูเหอะหมาโอ้โหก็หอนทั้งวันเลยสิพระองค์เออแล้วไอ้หมูหอนนี่จะเปลี่ยนเป็นไงดีเปลี่ยนนิดเดียวให้มันเพี้ยนเปลี่ยนจากหอนให้เป็นอะไรกลายเป็นเหี้ยโอ้โหไม่เอาขี้เกียจก็ลดข้ามถนนยักษ์เออนี่แต่การที่เราจะไปนี่นะเราจะใช้คำราชาศัพท์อย่างที่เราพูดกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้คำที่เป็นชาวบ้านชนบทสมมติว่าเจอสาวๆอยู่คนนึงสกิดเรียกเฮ้ยไออินสาวคนนู้นสวยจังวะว่ายังไงพระเจ้าค่ะไม่ชี้พระเจ้าค่ะสิพูดได้เป็นธรรมชาติพูดได้เป็นธรรมดาเฮ้ยไออินสาวคนนู้นสวยจังวะเออน่ะขอกระเช้าน่ะเห็นไหมล่ะไออินสาวคนนั้นสวยจังพระเจ้าค่ะได้ไหมไม่ได้
ไปหัดมาสมัยนะหมูหอนไม่ได้ไหมกลัวเขาจะจับเฮ้ยไออินสาวคนนู้นสวยจังวะทรงพระเฮ้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นฮะเฮ้ยธรรมดาเฮ้ยทรงพระบางไปอินเฮ้ยสาวใส่เสื้อโปร่งสวยจังวะได้ไหมพอได้พอได้พวกแกสองคนฉันไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่หรอกทำไมพี่ยะหนักใจอยู่คนเดียวก็คือหมู่เหิมเพราะว่าหมู่เหิมเนี่ยเขาอยู่ในเมืองมานานนานอยู่ในวังมาตั้งแต่ตัวขนาดเนี้ยฮะตอนแรกเป็นไข่หรือเป็นตัวพี่ยะคะถ้าขนาดนี้ไม่ใช่คนแล้วพี่ยะคะเออหมู่เหิมลองหน่อยแล้วกันไม่ได้แล้วชายก็รู้ดีก็หม่อมทรงพออยู่ในทรงพระราชวังเห็นไหมนั่นไงขนาดพูดแค่นี้มันยังคำราชาศัพท์เป๊ะเหิมทรงพอฝืนฝืนหน่อยฝืน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 ใจหน่อยเฮ้ยเจอเฮ้ยมันไม่ได้ไออินสาวๆที่นั่งดู VCD ดูอยู่เนี่ยสวยจังวะอีอินมันทรงพระกระตูดปากกระดาษนันยาบอีกแล้วกระดาษอ่ะหยาบไม่ได้เลยนะเนี่ยทุกกระเบียดนิ้วเลยเนาะไม่ได้เลยเห็นสาวโอ้โหอินเฮ้ยเฮียอินสาวนั้นหนมใหญ่จังวะนั่นเห็นไหมนั่นทรงพระลืมตัวไงสันขวานไม่เคยพูดพูดกับหมาหมาเลียปากพูดก็ตากตากที่หัวผูกกับผัวเตะอีกเอาละแล้ววันนี้เราจะเสด็จบ้านกลุ่มบางบานเชิญพระองค์เสด็จเลยพระเจ้าค่ะอยู่ดูแลให้ดีๆนะห้ามเอาเรื่องนี้ไปแพร่ทายบอกใครล่ะพูดหัวขาดบอกคุณเพชรนำทางให้รีบคลายคลายให้สมดังตั้งใจปราถนาเที่ยวบ้านกลุ่มบางบานเอ่ยสำราญอุราสมดังเจตนาเอ่ยข้าตั้งใจพระองค์รีบเสด็จเอ่ยกล่าวจะตามทั้งเช้าค่ำจะคอยจังไว้นะเอาใจใส่นางสนมทุกคนรีบเสด็จห้ามฟ้าเสด็จข้าเด็ดขาดเอ่ยโดยฉับไวรีบพาใครเถิดพระองค์เอ่ยทรงเจริญสังวานจะแน่แค่ไหนเฮ้ย
ันดูก็ได้วันนี้หนุ่มไทยยอมทุ่มหัวใจมันหืดคิดหารแนบอกอันอันอุ้มอุ้มมึงดูกูสิวะขอโทษวางถูกกูฉันไม่ได้ดูถูกพี่ถูกแต่พี่ทำอย่างนี้มานานแล้วนะแต่ผู้หญิงเล่าไอ้รวมคนเยี่ยงกูไอ้ฤทธิ์นะนะรวยขนาดไหนมึงก็รู้นะ500ไร่ควาย500ตัววัว500ฝูงช้างยุ่งฝึกที่จะขนานครับก็รู้แล้วมีมากมายทรัพย์สินเงินทองและเรื่องแค่นี้กูทำไม่ได้มันรู้ไปสิว่าให้ตายสิแล้วร้อนรุ่มกลุ้มใจด้วยสาเหตุใดกันพี่ในวันนี้ก็กูรวยจนโปนนี้แล้วกูยังหาเมียไม่ได้ฮะโอ้โหแสดงว่าหาคนมาช่วยผลาญไม่ได้ว่างั้นเถอะปากดีว่ามึงพูดปากดีเออแนะนำดิเป็นไงพี่ฤทธิ์ฉันรู้นะว่าแกแอบชอบสังวานอยู่อ่ะนั่นน่ะรู้รู้สังวานลูกของกำนันบัวโอ้โหนี่ก็รู้รู้แต่ว่าผมรู้กันหมดกินเนี่ยผู้หญิงคนนี้ผมรู้ว่าความสวยงามเนี่ยอยู่กันมากี่ปีรู้หรือเปล่าที่กูไม่บอกพวกมึงเพราะอะไรเพราะกูแอบรักอยู่คนเดียวกูกลัวพวกมึงทั้งหมดจะแย่งกูโธ่แล้วเอายังไงดีวันนี้ยังไงดีอ้าวพี่ขโมยแต่นึกถึงความรักแล้วไม่ไปหาเขานะพวงก็ไม่ดีดักลอบต้องมันกู้เออเจ้าชู้ต้องมันเยี่ยวเฮ้ยมันเกี้ยวนั่นแหละเอาอย่างนี้มึงไอ้รวมไปหาซื้อข้าวของทุกสิ่งทุกอย่างไปให้กำนันบัวให้กำนันบัวฉันรู้ตามตรอกออกทางประตูยังไงยังไงเข้าหาผู้ใหญ่ก่อนกำนันบัวชอบแล้วฉันรู้ดีท่านได้จัดการให้พี่เองงั้นเปลี่ยนตัวให้ดีเดี๋ยวกูจะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วจะไปหาสังวานยังไงยังไงสังวานเป็ดกูน่ะสังวานเป็นลูกกำนันบ้านกุมคุณพ่อท่านคอยควบคุมไม่ยอมให้หนุ่มเข้าบ้านเป็นลูกคนเดียวสันโดษรักสาโสดเกียรติสาวไม่ยอมให้โศกเกิดเศร้าจะพาให้เช้าเราทานเหมือนดังดอกไม้อยู่ในสวนรักษานวลรดน้ำชอกช้ำเพียงชุ่มช้ำใจฉันเราเกิดมาเป็นสตรีจะชั่วจะดีครั้งเดียวนั้นจริงแท้งแน่เชียวอยู่คนเดียวทุกด้านคู่มั่นคู่หมายไม่อยากมีอยากอยู่อย่างนี้นานๆยิ่งพี่เด็กไปเที่ยวหลายครั้งสนุกสนานไม่ต้องมีบ่วงรู้ไหมจะช่วยอย่างนั้นแหละพี่ทองความสาวความสวยไว้นานๆฉันไม่อยากมีแต่มันมีไม่ได้เลยต้องอยู่คนเดียวสวยเกินไปอ๋อสวยเกินไปไม่มีใครกล้ามาจีบพูดเล่นแล้วพูดจริงพูดเล่นเล่นนะฉันเองชื่อว่าสังวานสังวานสังเวชก็เห็นรูปร่างสังวานแล้วว่าอิจฉาอิจฉาชื่ออะไรนะต้องหาสิจะต้องอิจฉาอิจฉาทำไมเหรอลูกแม่ตัวเองอะน่ารักน่ารักน่าชังเชียนี่ฉันเองมีพ่อพ่อชื่อกำนันบัว
แม่ชื่อแม่สังวรฉันเกลียดผู้ชายอยู่คนหนึ่งมันคือไอ้ฤทธิ์ไงพี่รู้จักไหมตายทำอะไรเรียบร้อยอย่าไปพูดถึงมันนี่เนี่ยมันตายยากอย่าลืมนะวันนี้นะกับข้าวกับปลาทำมันเรียบร้อยฉันไม่ชอบหน่อยเลยข้าวของมาให้เรียบร้อยแล้วเรื่อยก็ใช่สิพูดถึงมันล่าลมเสียงอีนุเอาพ่อสบายจ้ะแม่สบายจ้ะอะไรที่หนึ่งเอาแต่งตัวอย่างก็รู้ล่วงนะพ่อมึงมาบอกอีหนูไว้ก่อนหรือไงเปล่าแม่มึงจะไม่ได้บอกเลยมึงจะมาบอกวันนี้เนี่ยรู้เรื่องอะไรจ๊ะอ้าวพี่อีหนูวันนี้นะงานอื่นไม่ต้องทำอยู่บ้านก่อนวันนี้พ่อหยุดทำงานหนึ่งวันอยู่บ้านเพราะว่าวันนี้พ่อนาริศเขาจะมาทานข้าวที่บ้านเราไอ้ฤทธิ์นะไอ้ฤทธิ์มาอีกแล้วเหรอพ่อเรียกไม่ได้พ่อเป็นสาวเป็นนางเรียกไอ้เรียกเขาพี่เรียกเขาพี่หรือคุณแล้วทำไมจะต้องไปเรียกมันว่าพี่ด้วยใช่ไม่ได้เป็นญาติกับเรานี่ไม่รู้ล่ะวันนี้ฉันตั้งใจไว้แล้วว่าพี่สังเวชจะไปซักผ้าจะไปซักผ้าไม่ต้องไม่ต้องค่ะว่าไอ้ฟังฉันก่อนกางเกงไหนฉันไม่ได้ซักมา7วันแล้วไม่เป็นไรแต่คิดดูสิจะให้ฉันอยู่ยังไงอ่ะหยุดไหนตั้ง2วันก็ไม่เป็นไรหรอกเป้าโป้หมดไอ้หนูก็ต้องไปหยุดทานข้าวกับคนอื่นไม่ยอมทำไมพ่อรักมันมากใช่ไหมอ้าวเขาจะมาทานข้าวกับเราเราเป็นเจ้าบ้านก็ต้องทำตัวให้ดีลูกชอบมันมากด้วยธรรมดาเขารวยนะลูกนะอ๋อชอบที่มันรวยด้วยใช่ไหมพ่อใครไม่ชอบลูกเอาอย่างนี้ละกันพ่อพ่อชอบมันนะรักมันนะก็แต่งงานกับมันเลยฉันไปแล้วโถนะพี่โถพ่อก็เหมือนกันน่ะถ้ารักคุณนฤทธิ์มากก็ยกแม่ให้คุณนฤทธิ์ไปเลยไงไงไงนะแม่เพิ่งแม่ต้องการเลี้ยงลูกตามใจอย่างนี้บ้านหลังนี้แหละก็ยิ้มยิ้มจ้องนานๆได้เจอหน้าทิพย์ไม่ได้เจอมาอาทิตย์กว่าแล้วอ่ะเขาจะกินข้าวกับเราอร่อยหน้าหวานใจของพี่ก็รู้ว่ารู้บอกเรื่องหน้าเขาแล้วแกอย่างฉันก็แกเนี่ยเขามาทานข้าวด้วยมันจะอร่อยที่กับข้าวปลาทำไว้บานแหมเลยใครจะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่สวัสดีสวัสดีโอ้โหโอ้โหรักไอ้หนูไอ้หนูมึงไม่ได้เล่นมุกละมึงโดนกูจริงๆเลยเนี่ยฉันไม่ได้ตั้งใจแม่โอ้โหเป็นไรไม่น่าแม่โอ้โหไม่เป็นไรไม่ต้องเจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้ก็ฉันก็ดีเออนี่พลิตแหมคุณพ่อคุณแม่ครับมีอะไรเหรอลูกพลิตเอาของขวัญมาให้โอ้โหของขวัญของฝากของขวัญแม่อันนี้แม่ชอบแม่นี่มันเครื่องเพชรรุ่นใหม่นะแม่โอ้ยรุ่นใหม่เหรอรุ่นใหม่จ้ะคุณแม่ครับหลายล้านนะพ่อนะขอบใจมากจ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนิดๆหน่อยๆนี่แค่แค่แบบหยอก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 ถ้าจริงๆนะจะหนักกว่านี้พ่อแม่หนักกว่านี้จริงจริงแม่มึงสบายประชาชนในลูกเรานะอะไรนะบอกพี่พี่ทั้งวันน่ะเหรอลืมเรื่องไงล่ะก็กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้กี่โมงกันเนี่ยก็ตื่นแต่เช้าแล้วก็รอพวกไอ้เหลิมไม่รวมนี่แหละเนี่ยไปไหนมาไหนเห็นไหมพี่นัดผมตื่นตั้งแต่ตีสามพี่ตื่นสี่โมงเช้าฉันตื่นได้หกโมงแล้วนัดไม่เป็นนัดบอกจะมาทานข้าวเช้าที่บ้านแล้วนี่ตกกระเที่ยงอยู่แล้วกินหนูตั้งวานมาโหรอไม่ไหวงอนไปทักผ้าแล้วคุณหนูตั้งวานงอนโอ้ยแม่คุณแม่ทูนหัวสมกับจะเป็นภรรยาของฉันหรือไม่หนูต้องบอกมันมาทานข้าวคนเดียวไปที่บ้านงอนพี่ว่าสามีตอนนี้ไปทักผ้าไปทักผ้าถ่ายลิ้นทานลงเนี่ยพ่อนะพ่อเอาสบายเลยนะมีอะไรบอกแล้วกันไปแค่สามแต่เองไปสี่ให้แม่ไปอีกคนไม่ได้แล้วลูกนี่ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งเลยไป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 เรียบพี่ไปหาที่ท่าน้ำเลยกำนันบัวบอกใบไอ้ฤทธิ์หัวใจจดจ่อแม่ยายก็ให้ทายไม่หลบไม่เลี่ยงไม่ลีรออยากพบจริงน้องนวลห้องพ่อตายให้ท้ายเราก็ชายเจ้าชู้ถ้าอยากเจ้ารู้ต้องร้องไปไปแค่ยังที่หนีในนาฬิกาท่านด้วย
มังทิเบตตั้งแต่เสด็จรีบด่วนยืนทวนทบจนครบถ้วนเสด็จรีบด่วนดันดนดอกไม้สวยด้วยขยับขยื่นเคลื่อนย้ายไปมองเห็นป้ายที่ปักอยู่บนหลักห้างร้านเป็นชื่อบ้านตำบลกำนันบัวบางบ้านกำนันบัวหัวหน้าหมู่บ้านมีบอกดูเรียงรายไม้ดอกอยู่รอบนอกรั้วนอนสวยดีนะจะเลี้ยวไหลให้ลังมองเห็นเป็นทางคนทุ่งพระก็มุ่งเสด็จมาเห็นท้องนาตรงโน้นเห็นข้าวเหลืองเรื่องรองดังสีทองทาบทาแลห้วยนองคลองนาสุดลูกตางามตนจะเดินเลาะคลองเดินคลำพระบาทนั้นคลำเปื้อนโคลนโอ้โหหมดเลยพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านไม่เป็นไรหรอกคุณเพชรแค่นี้เดี๋ยวขอเช็ดหน้ามันหน่อยได้ไหมเที่ยวเดินคลำริมคลองไส้หวัดนกแต่แล้วก็ต้องตื่นเห็นพระแพรวคลื่นผ่านพระให้งงงันชะงนเห็นคลื่นกระเพื่อมลอยผ่านหยุดเสียนานฟังน้ำเหมือนใครมาแจวเรือจำหรือใครมาทำน้ำคนเสียงดังโศกโศกกรอกซาเสียงใครมาทำอะไรน้ำไม่ต่างซากระเซ็นแต่พอเหลียวหางมองไม่เห็นอดนั้นมันเป็นผู้คนเป็นหญิงสาวแก้มใสที่โคลนไผ่ซักผ้าเจ้าเกรงคอยันขางขยี้ผ้าน้ำพ้นมีผู้หญิงแล้วเหลียวหลังสั่งห้ามว่าผ้าแนทน้องแนทไหนแล้วเลี้ยวหลังสั่งเฮิมว่าฟ้าจะเริ่มบทรักจะย้ายฟังข้ามฟ้าเปลี่ยนดังนะไปแล้วนู่นไปนู่นแล้วพระองค์ท่านเฮ้ยเก่งแดงเป็นสัตว์นะบวมแล้วจะย้ายฟังข้ามฟ้าอย่าคิดลำบากกลัวบนพ่อเหิมเกรเหกลับฟ้าก็ขยับแอบย่องเมื่อใกล้แล้วนั่งหลังน้องแล้วตรึกตรองเมื่อลายหนแล้วยืนแขนไปคว้าของที่สาวประคองซ่อนคนอะไรกันเนี่ยจะเอ๋ยไปไปไปไม่มีหน้ามีแต่ตัวไปบอกให้ไปอุ้ยไปเคลียร์อะไรเขาอะไปกันเนี่ยจะเอ๋
ไปฝั่งนู้นเร็วๆเข้าเร็วๆเข้าว้าเร็วๆใครไปไหนอ่ะจับไหมเนี่ยแม่ป่าพี่ญี่ปุ่นมาพี่ช่วยซักผ้าเอาไหมผู้ชายโอ้ไปอ่ะรู้จักหรือเปล่าบ้าสิออกไปนะบอกให้ออกไปพลางปลอบประโลมน้องเหนียวไปเลยฟังฉันประเดียวคนดีเชิญสนทนาตรงนี้เก่งแล้วผัวจะวางแล้วนี่จะทำอะไรของเธอเนี่ยมาทำตัวสมกับเธอเลยนะเชิญสนทนาตรงนี้มาสิไปออกไปมายืนที่นี่เนื้อนุ่มเอ้าว่าง่ายๆอย่าทำเป็นโง่ให้น้องจงพงพังอกชื่ออะไรจ๊ะออกไปนะอย่ามุ่งแต่งงานงานงกจะไม่เห็นโลกดอลุ่มมานั่งสนิทกลางทุ่งนามีทั้งข้าวปลาทุ่งเปลี่ยวฉันบอกให้ออกไปไงเฮ้ยกูจะตกน้ำนะมานั่งสนิทกลางทุ่งนามีทั้งข้าวปลาทุ่งเปลี่ยวน้องเหลียวไปดูสักประเดียวต้นข้าวนั้นเขียวชะอมทั้งข้าวก็งามน้ำก็ใสออกไปเลยนะพี่นึกชอบใจบัวตูมไม่นึกไม่ฝันว่าสาวๆที่นี่จะหน้าตาสวยกับอินหุ้ยคล้องกันเป๊ะตายแล้วทำพูดพี่เล่นเล่นลิ้นสังวานเคยชินมาจนชมมาพูดเกี่ยวเหนียวเนื้อมทะเลเที่ยวชมธรรมชาติช่างไม่รักเกียรติควรจำกัดแม้ของถนัดนะพ่อนุ่มไม่เคยไม่เคยจริงๆใครบอกว่าถนัดล่ะแต่ว่าสวยจริงๆนะอะไรสวยจริงๆใครสวยในแถวย่านบ้านนี้มันมีเนื้อที่กว้างขวางอุตสาหกรรมหากทางและบุกร้างดอนลุ่มตั้งผลมากหลากไม้ตลอดทั้งไร่ทั้งนาคงเหลือกำลังทางกว่าต้องได้ราคาเกินคุ้มที่ดินน่าอยู่นะบังอาจทำงี้ได้ยังไงเนี่ยดูสิฉันแค่คุยด้วยไม่กี่คำทำไมถึงมากล้าตบหน้าฉันได้เนี่ยฮะคำโบราณเขาว่าผู้หญิงตบนะแสดงว่าผู้หญิงรักผู้หญิงตบแปลว่าผู้หญิงรักพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นฉันก็รักแกมากว่ะไอ้เพชร
ขอตบหน้าทิ้งนะมึงก็ความน่ารักมึงเป็นไงจมูกมึงโดนโดนตบน่ารักกูโดนตบหน้านึงสะใจมากใช่ไหมชอบมึงน่ารักชอบมากใช่ไหมเรารักกันไม่ได้มารักกันเนาะกอดคอกันไว้ดีกว่านั่นแน่กูรู้มึงจะตบกูเฮ้ยดูดีดีมึงน่ารักโอ้ไม่ต้องมาชมอะไรมึงจะตบกูกูรู้มึงไม่รักไงกูไม่รักกูรักพี่เนโจพี่เนโจนะพี่น้องโอ้กูอีฟองเข่าๆกูรู้กูจำได้แล้วคนเล่นกันเมื่อกี้เป็นนักกีฬายกน้ำหนักเหรอฉันรักเธอนะตายแล้วนายเป็นใครกันเนี่ยพระขุนแผนเสื่อมหมดเลยไงแล้วเดี๋ยวแม่คุณเธอชื่อสังวานใช่ไหมใช่เธอกล้าดีไงมาตบหน้าฉันก็ทำไมล่ะเพราะอย่างฉันพอใจจะทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นแหละใหญ่มากใช่ไหมใหญ่มากสิไม่รู้ต้องหลักใครเราฮะฉันน่ะเหรอฉันจะบอกให้เลยแล้วกันฉันสังวานลูกสาวพ่อกุมนันบัวอย่างกุมนันเหรอใหญ่กว่ากำนันอีกสังวานเจริญยิ่งอ่ะว้ายนันโขนฮะหัวเหิมทำไมเฮ้ยกุมนันกับกำนันนี่เหมือนกันไหมวะไม่เหมือนไม่เหมือนยังไงกุมนันกับกำนันเดินไม่เหมือนกันหรอกเดินไม่เหมือนกันเดินยังไงวะถ้ากำนันนี่เขาจะพึงผายเดินยืดอกมีกำกำไปด้วยเลยกำแล้วกุมนันอ่ะแต่ถ้ากุมนันเขาจะเรียบร้อยเป็นยังไงนี่เดินไปเขาจะกุมไม่นันไปเรื่อยกลัวตานันจะหายเถอะเอ้ยเป็นแค่ลูกสาวกำนันใหญ่ถ้ามาอวดดีมาอวดพูดแล้วมากล้าตบหน้าฉันด้วยนี่ทำไมเธอรู้จักไหมฉันนี่เป็นใครทำไมฉันจะไม่รู้จักนายก็ชื่อนายอินไงฉันจะบอกอะไรให้นะฉันเนี่ยเป็นหน่วยสืบราชการรับมาจากในเมืองใช่และฉันก็เป็นหน่วยสืบของที่ลับๆมึงมาสืบกับกูนี่เดี๋ยวกูสืบแน่ฉันจะบอกอะไรให้นะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันวันนี้ที่ฉันมาที่บ้านกลุ่มฉันจะมาดูความประพฤติและที่สำคัญฉันมีเรื่องที่จะมาคุยกับพ่อกำนันของคุณมีเรื่องจะคุยกับพ่อฉันใช่เรื่องอะไรฉันจะบอกได้ยังไงท่านจะบอกพ่อกำนันคุณสิเถอะเอ้ยนายไม่ต้องมาโกหกเลยนายอะก็หอกฉันไม่เชื่อหรอกนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าภายในวันนี้พ่อกำนันของเธอเนี่ยไม่ได้คุยกับฉันนะตายอย่างเดียวจะบอกให้ตายเลยเหรอถึงตายพี่มันร้ายแรงเอาไงดีอะเอากายจริงๆนะยังไงก็เชื่อๆหน่อยกันนะฉันเชื่อนายก็ได้ไหนไหนลองบอกฉันมาสิอ๋อเธอหมายความว่าเธอจะให้ฉันเนี่ยบอกกับเธอแล้วเธอก็จะไปบอกกับพ่อกำนันเธออีกทีใช่ไหมใช่ก็ได้ไปใกล้เอ็งหูมามันเป็นความลับเป็นเรื่องขอขาดบาดตายขอขาดเหรอให้ใครได้ยินไม่ได้เด็ดขาดจริงอะไอ้เรื่องนี้สำคัญมากเป็นอะไรเนี่ยก็เป็นอะไรก็โครมบอกมาสิล่ะฉันจะบอกอะไรนะเรื่องมันคือว่ามันเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมช็อกไปแล้วไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจเอาหูนี้มาจำไว้นะสังวานวันเพ็ญกลางเดือนนี้พี่จะไปหาสังวานที่บ้านนี่นายทำอะไรฉันก็จูบไงนายจูบฉันนะเดี๋ยวก่อนสังวานเดี๋ยวก่อนสังวานเราเช่นกันพ่อเฮ้ยมึงเฮ้ย
ได้เติมลูกเติมลูกค่ะบังคับแม่เมื่อมันตายแล้วไม่ปล่อยมันแล้วจ้างใช้ตายกูแล้วกว่าห้าเฮยห้าเฮยโถมึงมาเอ่ยเสียงเอ็ดต้องถูกหมัดเด็ดเฮ้ยกูต่อยดะเข้ามาสิวะฮะเฮ้ยจะมีหน้ามาท้ายก่อนหยิบมึงมาผ่านศาลเจ้าพ่อเจ้าพ่อโถเองนั่นก็อวดเก่งเจ้าพ่อทำวิ่งกระบึงอวดเบ่งว่าตัวเองเต้นฉันเตยทุกคนต้องชักเมื่อโดนกูชกไม่ต้องห้องอกหัวเงยไอ้บัดนกเอาชิบะไอ้คนแรงนะมึงไม่ต้องผิดไหนวะกูจะพ่อรู้ไหมจะพ่อรู้ไหมไอ้เพชรมันจุกจุกจุกดูสิมันคลุกเปื้อนโคลนเธอไปประเดียวเดียวโดนพวกทรชนต่อยเชยมันเงื้อต่อยไม่จะเตะแม้ทำยืนเตะทำโตรูปร่างหน้าตามึงเหมือนอีโต้ทำพูดปากโวจริงเลยเรามันก็เพชรตัดเพชรอย่ามาสร้างเหตุเสียยี่ห้อมาทำปากมาทำปากเฮ้ยปากอะไรวะเฮ้ยปากอะไรมาปากอะไรเมื่อกี้มันแปลให้มันฟังหน่อยสิปากอะไรปากอะไรปากหมาเออครับเฮ้ยมาทำปากมากหัวหมอมาอวดยี่ห้อร้องเฮ้ยสัญชาติไอ้เก่ารักกัดมายืนเกาหมัดเฝ้าหม้อเกาหมัดนี่มึงชอบเห่าเฝ้าหอมกใช่ไหมหมูกูจะไม่ย่อให้มึงเย้ยในเมื่อมึงต่อยกูก็จะเตะให้หน้ามึงเละเลือดเลยมึงมากล้าแตะพี่กูได้ยังไงไอ้หน้าอ่อนมึงรู้หรือเปล่ากูเป็นใครแถวย่านบางนี่ใครๆจะรู้จักกูจะพอรึใครผ่านไปผ่านมาต้องสกาละสำหรับกูต้องยกมือไหว้กูจะพอรึใช่ไหมดีวันนี้ไอ้อินคนต่างที่คนนี้จะสยบเจ้าพ่อได้ดูอาจารย์ว่ามึงต้องการจะลุ้นกับพี่เฮ้ยซ่ามากใช่ไหมเจ้าพ่อนะกูยอมแพ้แล้วพี่ตายเป็นเจ้าพ่อคอยทำตัวดีเดี๋ยวนี้เขาไม่มีเจ้าพ่อกันแล้วแต่ในเมื่อไอ้เจ้าพ่อฤทธิ์มันเก่งนักที่บ้านกลุ่มบางบ้านขอฝากแผลไว้ที่หน้าสักแผลจากไอ้เจ้าพ่อฤทธิ ไอ้ฤทธิ์วันนี้มากำแหงกับข้าอินจำไว้นะถ้าอยากจะล้างแค้นล้างตาแล้วก็เขียนป้ายติดไว้ตามทางสามแพร่งว่าอยากจะพบข้าอินแล้วข้าจะมาพบกับเองทุยไอ้อินเล่นยากไปเลยต่างต่อนี่มันยากก็บ้างมึงอย่าทำมันอย่าทำมันอ้าวไม่ใช่คนเหรอมันตัวอะไรไอ้เลิศพินิษฐ์รวมเจ็บทั้งนี้กูเจ็บกูเจ็บใจด้วยพี่ทั้งเจ็บใจทั้งเจ็บใบหน้าอับอายชาวบ้านที่ว่าเห็นเหตุการณ์นี้ด้วยเอาอย่างนี้แค้นต้องชำระไปหาสังวานก่อนให้สังวานซักเลือดให้กูเพื่อจะได้คะแนนสงสารมั้งไหมยังงานไปหาสังวานก่อนได้สิพี่Thank you.